ก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าลำโพงเนี่ยนะครับ Source Point 10เนี่ยนะครับที่ทางโมไฟเพิ่งออกมาเนี่ยผมคุยเนี่ยเขาบอกว่าขายทั่วโลกขายไปพันคู่กันนะมั้ยใช่เพิ่งออกมาแค่3เดือนครึ่งเองนะนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าชุดนี้นะครับเล่นกับแอมอะไรดีเดี๋ยวเราเริ่มต้นฟังวันนี้ฟัง Fender Precision Deck ครับกับลำโพง MoFi Source Point 10ครับนะครับเริ่มต้นจาก Octave V 80 SE ก่อนซึ่งเป็นฝั่งของ Amp Lord ครับนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเสียงของลำโพงคู่นี้เป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างนะครับก็มันเป็นอีกฟีลลิ่งนึงอ่ะผมบอกได้เลยว่าเป็นอีกฟีลลิ่งนึงเลยที่ทำให้ Source Point 10น่ะมันดูมีเสน่ห์มากขึ้นอีกนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอมาใช้กับ Turntable แบบเนี้ยนะครับของชุดของเขาเองเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันก็ดูน่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวอีกตัวนึงหลังจากนี้ก็จะเป็นคิวของ Hi-Fi Rose RA 180นะครับเรามาดูว่าเป็น Amp Solid State เป็นยังไงนะครับรับฟังกันนะครับทำไมยิ้มให้
ลมก็พัดมาวางไปก็มีคนวางทุกวันก็เย็นคงมีให้พอเป็นยาร้องไห้ก็เท่านั้นร้องเพลงดีกว่าวันไหนที่มีแต่ปัญหาขอให้เดินเข้ามาร้องเพลงกันไม่เป็นมันไม่ดีละเองเนี่ยครับเฮ้ยฟังแล้วมันมีน้ำมีนวลใช่แล้วมันก็ทำให้ดีกรีความสดของลำโพงเนี่ยมันอาจจะลดลงไปนิดนึงแต่ว่าเนื้อต่างๆเนี่ยมันก็อบอุ่นขึ้นอบอุ่นขึ้นใช่แล้วนะครับแล้วมันก็ทำให้เราอยากจะเปิดแผ่นไปเรื่อยๆอ่ะครับอยากจะเปิดแบบแผ่นเสียงที่เราคุ้นเคยที่เราฟังบ่อยๆเครื่องเล่นแผ่นเสียงสมัยเนี้ยครับ Fender เนี่ย Precision Deck มันไม่ถึง 150,000 นะฮะครับแล้วด้วยงานแบบนี้ด้วยความเป็น Specialแบบนี้แบบนี้ที่สำคัญที่สุดเลยคือของเรื่องนี้คือด้วยเสียงแบบนี้ใช่มันไม่ใช่เสียงแสนห้าคือจริงๆไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นนะคุณมันไม่ใช่เสียงแสนห้าอย่างนี้ดีกว่าคือซื้อเรื่องด้วยคุณภาพเสียงมันก็สุดๆแต่มันก็เกินราคาไปเยอะแล้วคือจริงๆถ้าเอาวัดแต่คุณภาพเสียงเดียวไม่ต้องนับเรื่องอื่นนะตัวนี้สองแสนห้าก็ขายได้ก็ได้ครับขายได้แน่นอนมีความแรร์ความอะไรก็มาอีกมันยิ่งแบบผมว่ายิ่งเป็นเทิร์นหน้าเก็บได้เลยใ